การใช้ปุ๋ย3ประเภทเนี่ยนะ3ประเภทร่วมกันให้เหมาะสมกับดินแล้วให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเป็นวิธีเป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุดแต่ในเรื่องของปุ๋ยเคมีเนี่ยเนื่องจากเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่มีคำว่าเคมีอยู่แล้วคนจะมองภาพเอาไปเทียบกับเกษตรเคมีเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มเป็นสารคนละกลุ่มกับสารกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นคำว่าปุ๋ยเคมีอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือธาตุอาหารพืชมันไม่ใช่สารพิษนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะทำให้มีสินค้าที่บ่งบอกว่ามีการผลิตด้วยเกษตรปลอดภัยมากมายตามท้องตลาดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคค่ะส่วนใหญ่ถ้าเรามีโอกาสได้เลือกซื้อผักหรือผลไม้ด้วยตนเองตามท้องตลาดนะคะก็มักจะพบสินค้าที่ระบุว่าเกษตรอินทรีย์ผักไร้สารพิษผักปลอดภัยจากสารพิษหรือผักอนามัยซึ่งคำต่างๆเหล่านี้เองค่ะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราเกิดความสับสนและก็ไม่เข้าใจว่าคำดังกล่าวที่ระบุข้างต้นนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่จริงๆแล้วต่างกันค่ะวันนี้ทางรายการหนึ่งในพระราชดำริจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตร3ประเภทค่ะคือเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษและเกษตรปลอดภัยจากสารพิษนะคะว่ามีความแตกต่างหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งผู้ที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับเราก็คืออาจารย์ดร.แสงดาวแลมรอดเขาแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาปัตตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2546ค่ะนอกจากนี้ทางรายการยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อำนาจสุวรรณฤทธิ์จากภาควิชาปัตตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะถ้าถามว่าประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความเข้าใจเรื่องของเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ของพี่น้องเราอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วนะในเรื่องของความหมายเนี่ยก็ต้องขออธิบายนิดนึงว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรปลอดภัยแต่ว่าการเกษตรปลอดภัยเนี่ยสามารถทำได้การที่ทำให้เกษตรปลอดภัยเนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีไม่ได้หมายความว่าเกษตรปลอดภัยทุกวิธีนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกษตรกรเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรปลอดภัยอยู่แล้วนะคะคราวนี้ถามว่าในหลักการของทั้งเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งคู่แต่ว่าในเรื่องของความเข้าใจเนี่ยมันยังมีจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วแต่มันยังมีประเด็นนึงนะคะที่นักวิชาการส่วนใหญ่รับไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยโดยความหมายแล้วก็คือเขาต้องการทำการเกษตรแบบวิถีธรรมชาติที่ไม่ต้องการพึ่งพาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ทางเคมีนะคะคราวนี้ในเรื่องของตรงนี้เนี่ยก็รวมไปถึงการไม่ใช้สารเคมีต่างๆที่ได้มาจากการสังเคราะห์เนื่องจากเขามองว่าวิธีที่สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อธรรมชาติหรือว่ามีสารที่ไม่ดีอยู่ซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะเกษตรอินทรีย์เนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องแล้วแต่คราวนี้มันจะมีประเด็นนึงที่เกษตรอินทรีย์เนี่ยที่เกษตรอินทรีย์มีหลายระดับนะคะแล้วก็มีหลายกลุ่มความหมายที่ชัดเจนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีพูดถึงกันอย่างชัดเจนเลยเวลาที่เราพูดถึงเกษตรอินทรีย์เนี่ยหลายคนเนี่ยจะมองไปที่ปุ๋ยเคมีซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะปุ๋ยเคมีเองเนี่ยถึงแม้ว่าขบวนการวิเคราะห์ทางเคมีเนี่ยเป็นการได้มาของปุ๋ยเคมีเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าในโดยหลักการของเกษตรอินทรีย์คือไม่ต้องการใช้สิ่งต่างๆที่ได้มาจากขบวนการสังเคราะห์ทางเคมีนะคะแต่ว่าในการที่มุมมองของเกษตรอินทรีย์ในหลายคนนะคะคือคนกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าเขาไม่ใช้ถ้าเขาไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชเช่นยาฆ่าแมลงยาฆ่า
เชื้อโรคต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับพืชหรือว่าแม้กระทั่งศัตรูพืชต่างๆเนี่ยอันนั้นเรารับได้เพราะว่าสิ่งพวกนั้นคือสารที่ไม่ดีซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องมีการใส่องค์ประกอบอย่างเช่นโลหะหนักอย่างเช่นธาตุอาร์เซนิกลงไปนะคะเพื่อทำให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างเช่นแมลงหรือว่าโรคพืชเนี่ยตายสิ่งพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะตกค้างอยู่ในดินและทำให้เกิดความเป็นพิษกับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการทุกคนยอมรับและก็เห็นเหมือนกันว่าเราไม่ควรจะใช้พวกสารเคมีต่างๆเหล่านี้นะคะหรือหากจำเป็นต้องใช้เนี่ยในเกษตรปลอดภัยเนี่ยก็ควรจะใช้ให้ถูกปริมาณและก็ถูกเวลาแต่ในเรื่องของปุ๋ยเคมีเนี่ยเนื่องจากเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่มีคำว่าเคมีอยู่แล้วคนจะมองภาพเอาไปเทียบกับเกษตรเคมีเกษตรอินทรีย์ได้ง่ายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มเป็นสารคนละกลุ่มกับสารกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นคำว่าปุ๋ยเคมีอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือธาตุอาหารพืชมันไม่ใช่สารพิษนะคะที่จริงพืชอินทรีย์หรือพืชอะไรก็ตามเนี่ย เป็นอาหารหลักของหรือเป็นวัตถุดิบหลักของการเกษตรทุกอย่างแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ก็ต้องเอาหญ้าอินทรีย์ไปเลี้ยงนะฮะประมงอินทรีย์ก็ต้องเอาอาหารที่ได้จากพืช นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปศุสัตว์อินทรีย์ก็ต้องเอาหญ้าอินทรีย์เอาเมล็ดพืชอินทรีย์ไปเลี้ยงนะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็แต่ว่าผมจะตีวงเพียงแค่ว่าหมายถึงการปลูกพืชนะฮะซึ่งก็เราก็จะมี3แบบก็คือ1พืชอินทรีย์นะฮะปลูกพืชอินทรีย์อันที่2คล้ายๆกันปลูกพืชปลอดสารพิษอันที่3ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษอันที่2เนี่ยปลูกพืชปลอดสารพิษบางทีก็คนก็เรียกสั้นๆว่าปลูกพืชปลอดสารพืชปลอดสารนะฮะในตลาดก็อาจจะเห็นแบบนี้แต่บางเจ้าก็ออกมาว่าเป็นปลูกพืชปลอดพืชปลอดสารพิษอันที่3นี่ก็เป็นพืชปลอดภัยจากสารพิษบางคนก็เขียนเป็นว่าหรือพูดว่าพืชปลอดภัยนะฮะแล้วนี่เพื่อให้เข้าใจตรงกันทีนี้เริ่มตั้งแต่ปลูกพืชอินทรีย์นี่หมายถึงอะไรการปลูกพืชอินทรีย์หมายถึงการปลูกพืชที่ไม่ใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีเช่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมีสารปราบวัชพืชป้องกันกำจัดวัชพืชนะแล้วก็รวมไปถึงปุ๋ยเคมีนะฮะก็รวมอันนี้อันนี้เป็นหลักนะฮะเพราะนั้นก็ใช้แต่สารอินทรีย์ทีนี้พืชปลอดสารพิษอันนี้หมายถึงการปลูกพืชที่ไม่ใช้สารที่เป็นพิษแก่มนุษย์สัตว์หรือนะฮะหรือมนุษย์และสัตว์ที่บริโภคพืชนั้นเข้าไปก็นั่นก็จะไปรวมถึงไม่ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยาป้องกันกำจัดโรคนะฮะไม่ใช้สารปราบวัชพืชแต่ว่าใช้ปุ๋ยเคมีได้นะฮะปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ปุ๋ยชีวภาพก็ได้นะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ต่างจากพืชอินทรีย์ตรงที่ว่าใช้ปุ๋ยเคมีได้นะก็พอปุ๋ยเคมีไม่เป็นพิษนะไม่ใช่สารพิษทีนี้มาถึงอันที่3พืชการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษก็คล้ายๆกับปุ๋ยการปลูกพืชปลอดสารเคมีแต่ว่าอันนี้เนี่ยต่างกันเพียงแต่ว่าใช้สารเคมีที่เป็นพิษได้แต่ใช้ในแบบที่มีผลตกค้างมีพิษสารพิษตกค้างไม่เกินระดับที่จะปลอดภัยกับผู้บริโภคซึ่งอันหลังนี่ก็คือเป็นการปลูกพืชที่ FAO สนับสนุนที่เรียกว่า GAP นะอันนี้ก็ GAP นี่ก็มาจากคำย่อ
ัวแรก G ก็คือ food นะฮะ A ก็มาจาก agricultural นะฮะ P ก็จาก practices นะการปฏิบัติก็คือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีคราวนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะว่าเรื่องจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของการนำไปใช้สารต่างๆที่ไม่รู้ว่าใช้ไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อย่างไรนะโดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ยเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเกษตรอินทรีย์ต้องไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยเคมีทำให้ดินแข็งซึ่งดิฉันนะคะได้เคยมีโอกาสคุยกับผู้นำของเกษตรอินทรีย์หลายๆคนจริงๆแล้วเนี่ยบางคนพอไปดูเรื่องของคำจำกัดความที่เขาให้เนี่ยเกษตรอินทรีย์ของเขาอ่ะก็ตกมาอยู่ในเกษตรปลอดภัยซะด้วยซ้ำยังไม่ได้เป็นเกษตรอินทรีย์แท้ๆเพราะฉะนั้นความชัดเจนตรงนี้ต้องมีนะคะว่าคำว่าเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยขอบเขตอยู่ตรงไหนและคำว่าเกษตรปลอดภัยอยู่ตรงไหนซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่สร้างความเข้าใจเนี่ยมันจะกลายเป็นเรามาตีกันในจุดที่จริงๆแล้วก็พูดเรื่องเดียวกันนะคะอันนี้ต้องมีความชัดเจนของสังคมทีนี้มีผลงานวิจัยนะผมก็มีหนังสือของผมที่เขียนในเป็นหนังสือปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิดปลูกพืชปลอดสารพิษดีกว่าไหมอันเนี้ยผมได้พยายามรวบรวมใช้เวลามาตั้งแต่หลังผมก็เขียนนี่มันก็10กว่าปีแล้วเนี่ยพยายามรวบรวมมาผลงานวิจัยว่าไอ้เรื่องของการใช้ปุ๋ยซึ่งมีอยู่3ประเภทใหญ่ๆคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงใช้แต่ปุ๋ยชีวภาพกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันจะเป็นยังไงในหนังสือนี้ก็ได้พยายามรวบรวมเอาข้อมูลวิจัยมาแสดงนะแล้วข้อมูลที่มันเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันจะมีออกมามากเลยที่ในระยะ10ปีย้อนหลังจากวันนี้ย้อนไป10ปี15ปีถ้าเป็นคริสต์ศักราชก็ตั้งแต่ปี2000มาตรงนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับผลของปุ๋ยการใช้ปุ๋ยประเภทต่างๆ3ประเภทเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปรียบเทียบระหว่างใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้ปุ๋ย2ประเภทอาจจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพเทียบกับใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวหรือว่าใช้3ชนิดเทียบกับใช้2ชนิด2ประเภทนะฮะผลมันก็ออกมาชัดเจนนะครับว่าการใช้ปุ๋ย3ประเภทเนี่ย3ประเภทร่วมกันให้เหมาะสมกับดินแต่ละแห่งแล้วให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเป็นวิธีเป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตนะในแง่ของคุณภาพของทางด้านโภชนาการผลผลิตทางด้านที่จะเกิดการสะสมสารพิษในผลผลิตทางด้านแก๊สเรือนกระจกด้านการเกิดก๊าซที่ทำให้โลกร้อนนะสามอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วมันยังแถมตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่น่าสนใจมากๆก็คือการใช้แต่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นเนี่ยเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มันมีไนโตรเจนเยอะฟอสฟอรัสน้อยโพแทสเซียมจะน้อยมันจะส่งเสริมให้โรคแมลงทำลายพืชมากขึ้นแต่ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีที่มันมีฟอสฟอรัสสูงโพแทสเซียมสูงโรคแมลงจะทำลายน้อยลงเพราะว่า2ตัวนี้ฟอสฟอรัสธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมมันช่วยทำให้พืชแข็งมีความต้านทานโรคและแมลงมากขึ้นตรงนี้แหละครับมันจะทำให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะทำให้ผลิตพืชโดยที่ไม่ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชอยากให้ทั้งเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็น
กลุ่มคนเดียวกันนะคะคือเราต้องการผลิตพืชผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปลอดภัยกับมนุษย์หรือผู้บริโภคทุกคนรวมทั้งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งของเกษตรปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองวิถีเนี่ยก็คือเกษตรเป็นแนวทางเดียวกันแต่ว่าการที่เราจะก้าวเข้าสู่เกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของพี่น้องแต่ละคนนะคะว่าเราจะเลือกอะไรก่อนเราไม่ได้หมายความว่าถ้าเราคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นผู้ร้ายนะคะเขาก็อาจจะเริ่มโดยการทำให้มันเป็นเกษตรปลอดภัยที่ปลอดภัยขึ้นมาก่อนเพราะว่าการที่เราจะผลิตอาหารให้เพียงพอกับมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะคะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกใบนี้เนี่ยการจะพึ่งเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยคงจะอาจจะทำได้ลำบากนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มของผู้บริโภคก็จะมีอยู่หลายระดับกลุ่มหนึ่งเขาก็อาจจะอยากได้เป็นพืชที่เป็นมาจากสารอินทรีย์ทั้งหมดนะคะหมายถึงว่ากระบวนการผลิตอันนี้ไม่พึ่งสิ่งที่สังเคราะห์เพราะฉะนั้นทั้งเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเนี่ยไปด้วยกันได้แต่การที่จะเราจะสร้างเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยให้ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรทุกคนจะต้องหาองค์ความรู้นะคะแล้วก็นักวิชาการทุกท่านเนี่ยก็จะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันส่งเสริมเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยมีองค์ความรู้ของแนวทางการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์หรือว่าเกษตรปลอดภัยที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้กลุ่มของบุคคลที่เขาต้องการหาผลประโยชน์เนี่ยมาฉกฉวยผลประโยชน์หรือหาผลประโยชน์กับกลุ่มของเกษตรกรสิ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตก็คือหน่วยงานของรัฐเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็มักจะไปแนะนำไปผลักดันให้เกษตรกรมาให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตามนโยบายที่วางไว้ตามแผนงานที่วางไว้บางครั้งนโยบายแผนงานอันนั้นการดำเนินการอันนั้นเนี่ยทำให้เกษตรกรเสียโอกาสบ่อยครั้งนะฮะทำให้เกษตรกรเสียโอกาสทำให้อาจจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ต่อหน่วยพื้นที่ลดลงหรือเกษตรกรบางคนอาจจะถึงกับขาดทุนไปนะตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดกรณีอย่างนี้แล้วเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมานั้นเกษตรกรก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นทั้งหมดเพราะนั้นถ้าจะให้ยุติธรรมหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ทำในตามนโยบายตามแผนของรัฐบาลนั้นควรจะหาทางรับผิดชอบหรือแอบซอบสิ่งเหล่านี้ข้อพูดง่ายๆว่าข้อผิดพลาดเหล่านี้ไปไม่ใช่เกษตรกรแอบซอบไปนะแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีเกษตรกรต้องเป็นผู้แอบซอบไปหมดตรงนี้นะครับผมมองแล้วผมสงสารเกษตรกรมากเพราะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าหนูทดลองตลอดมาคุณท่านใดที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะคะที่เขียนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.อำนาจสุวรรณฤทธิ์ค่ะก็สามารถติดต่อขอรับด้วยตนเองค่ะได้ที่ภาควิชาปัตภีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนหรือสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะคะที่อาจารย์อำนาจค่ะหมายเลขโทรศัพท์0850599275ขอรับได้ในจำนวนไม่จำกัดนะคะเพราะว่างานนี้ทางอาจารย์อำนาจอยากยินดีเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ